ลุงตู่เผยคนไทยหมดเงินแต่งตัวแนะให้ทำดีเดี๋ยวก็สวยเองเมื่อวันที่2ธันวาคม62พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานเปิดตัวเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนประเทศไทยณห้องคิตตันฮอลล์ชั้น3โรงแรมดิแอนทินีโฮเทลแบงคอกอลักชูรีคอลเลคชั่นโฮเทลถนนวิทยุกรุงเทพเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินครัวเรือนของคนไทยโดยระบุว่าเรื่องหนี้เสียภาคครัวเรือนคำว่าหนี้ครัวเรือนมันสูงก็โอเคเราก็ต้องยอมรับว่ามันสูงขึ้นแต่สูงขึ้นด้วยอะไรผมให้แยกแยะมาแล้วว่าอะไรคือหนี้ที่มีมูลค่าอันไหนที่เป็นหนี้เสียอันไหนเป็นหนี้ที่เกิดจากความไม่จำเป็นวันนี้ทุกคนบอกว่าเป็นเรื่องจำเป็นหมดผมดูในโพสต์มาทั้งหมดคนรุ่นใหม่เนี่ยเรียนหนังสือจบมาแล้วต้องมีบ้านมีรถต้องมีทันทีนั่นล่ะครับในขณะที่รายได้เราไม่พอตรงนี้เราจะทำยังไงในความต้องการของประชาชนเพราะนั่นเขาต้องมีรายได้ย้อนกลับไปดูเรื่องการศึกษาจะทำยังไงกับเขาจบมามีงานทำมีรายได้ที่เพียงพอวันนี้นอกจากการใช้จ่ายในเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วอะไรอีกล่ะความสวยงามแต่งตัวอะไรเขาเรียกอะไรนะทำหน้าสวยๆนะทำจมูกไปด้วยทำนองนี้อันนี้คือความต้องการของมนุษย์ธรรมดาผมไม่ได้ไปอะไรกับท่านก็ยินดีที่ทำแล้วมันสวยขึ้นผมไม่ได้ว่าอะไรนะคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าทำความดีไว้นะครับมันสวยเองในงานเดียวกันนี้นายกยังบอกอีกว่าในปี2564ไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบต้องพัฒนาทักษะแรงงานให้พร้อมนอกจากนี้เศรษฐกิจโลกก็อยู่ในภาวะถดถอยมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมจะให้รัฐบาลเป็นผู้แก้ปัญหาฝ่ายเดียวคงทำไม่ได้จึงฝากให้ประชาชนช่วยกันสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดลูกกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ